United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดง Running ใช้4-2-3-1 Bruno คืนฟอร์มจบลงไปเรียบร้อยสำหรับเกม FA Cup รอบ3ที่พวกเราเปิดบ้านเอาชนะ Aston Villa มาได้แบบหวุดหวิด1-0ซึ่งรูปเกมถ้าใครได้ตื่นขึ้นมาดูเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีหลับเพราะเสียวกันตลอด90นาทีแน่ๆส่วนคลิปนี้เราไปดูกันว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าพูดถึงกันต่อบ้างสำหรับเกมเมื่อเช้านี้เริ่มกันที่ระบบการเล่นกันก่อนเลยเกมนัดนี้รับนันดิตัดสินใจบอกลา4-2-2-2เป็นที่เรียบร้อยหลังจากช่วงที่ผ่านมาผลงานของทีมไม่ค่อยดีเลยโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบ4-2-3-1แทนตามแบบที่นักเตะในทีมถนัดดูบ้างเพราะถ้านับกันจริงๆนี่คือระบบที่พวกเราเล่นกันมาโดยตลอดในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาส่วนผลลัพธ์หลังจากการเปลี่ยนแผนในระบบนี้ในครึ่งแรกก็ถือว่าพวกเราทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะการขยับของบรูโน่เฟอร์นันเดสเข้ามาเล่นในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางตามถนัดมันส่งผลต่อเกมรุกของทีมอย่างชัดเจนทั้งความไหลลื่นความดุดันที่เราตามหามาโดยตลอดซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าระบบนี้เป็นระบบที่จะดึงศักยภาพบรูโน่ออกมาได้สูงสุดอีกด้วยโดยการมีอิสระสร้างสรรค์เกมตรงกลางมากกว่าการเล่นเป็นตัวริมเส้นในระบบ 4-2-2-2และพอผลการแข่งขันมันออกมาเป็นแบบนี้มันก็น่าติดตามเลยว่าเกมต่อๆไปรันนิกจะยึดระบบนี้ต่อไปยาวๆอีกหรือไม่ถึงแม้ว่าผลสรุปแล้วพวกเราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็จริงแต่ในรูปเกม90นาทีมันก็มีจังหวะให้แฟนบอลได้เสียวกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่เปิดมาก็แทบจะเป็นบอลวันเวย์ของแอสตันวิลล่าแล้วถึงแม้ว่าในตอนนั้นพวกเราจะนำอยู่ 1-0 ก็จริงแต่ก็โดนเกือบตีเสมออยู่หลายครั้งเหมือนกันที่ชัดเจนเลยก็คือจังหวะการส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วของแดนนี่อิงส์แต่สุดท้ายก็กลายเป็น VAR ที่มาช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นไม่อยากคิดสภาพเลยว่าแอสตันวิลล่าจะไล่ตีเสมอมาได้โมเมนตัมของเกมมันจะเทไปทางพวกเขาขนาดไหนดีไม่ดีพวกเราอาจจะโดนกดยับยิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ส่วนผลงานโดยรวมของนักเตะเกมนี้เด่นสุดๆก็คงหนีไม่พ้นดาบิเดเคอาร์เหมือนเดิมที่เซฟแล้วเซฟอีกเซฟจะไม่รู้ว่าจะอวยยังไงกันแล้วแต่ในทางกลับกันคนอื่นๆในบางช่วงของเกมก็ดูช็อตกันไปแบบดื้อๆอย่างกับคุณวิญญาณหลุดออกจากร่างยิ่งไปกว่านั้น2อนาคตของพวกเรายังแมคแคทบราดฟอร์ดกับเรนสันกรีนวูดเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่ทำผลงานได้ออกมาแย่มากๆซึ่งถ้าฟอร์มปูไม่กลับแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่ารันนิกจะจัดการกับทั้งคู่ยังไงต่อไปส่วนคนที่ก่อนเกมแฟนบอลเรียกร้องอยากเห็นเขาลงสนามกันมากๆเพราะบอลถ้วยแบบนี้มันต้องถึงเวลาของดอนนี่ฟันเดอร์เบกได้แล้วแต่สุดท้ายแรนิกก็ยังให้ออกสตาร์ทบนแค่มานั่งสำรองเหมือนเดิมซึ่งถ้าสถานะของเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกจะออกอาการย้ายทีมหรือไม่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในนาทีที่70ดอนนี่ก็ถูกส่งลงสนามมาเหมือนกันพร้อมกับความกระหายในการเล่นที่ชัดเจนมากๆว่าเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองให้กับราฟแรนิกได้เห็นถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักแต่ความทุ่มเทและแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนบอลถึงอยากเห็นเขาลงสนามได้มากกว่านี้ขณะที่ประเด็นเดือดคงไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดในเกมนี้ถึงแม้ว่าก่อนเกมรัตันดิกจะยืนยันว่าพีโดมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยก็ตามแต่มันบังเอิญสุดๆที่กระแสในช่วงนี้ก็ถกเถียงกันในโซเชียลพอดีเลยว่าโรนัลโดคือตัวถ่วงของทีมหรือไม่ซึ่งในเกมนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบได้ดีเลยว่าการไม่มีโรนัลโดก็ไม่ได้ส่งผลให้ฟอร์มในทีมดูดีขึ้นกว่าอะไรที่ผ่านมาขนาดนั้นเลยเพราะเกมลุกยังดูขาดๆเกินๆในบางจังหวะอีกทั้งจังหวะสุดท้ายก็ไม่เด็ดขาดจนบางทีก็คิดถึงการจบสกอร์คมๆของโรนัลโดเลยด้วยซ้ำดังนั้นหลังจากนี้จะบอกว่าพีโดคือตัวถ่วงของทีมก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพียงแค่ทุกคนก็ต้องมีวันที่ฟอร์มดีหรือวันที่ฟอร์มตกกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายระบบการเล่นเป็นตัวตัดสินว่าเส้นทางของพวกเราพร้อมหรือยังสำหรับการเดินทางเข้าสู่ความสำเร็จในฤดูกาลนี้และเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกันยังไงกับเกมเมื่อเช้านี้การมีโรนัลโดกับไม่มีโรนัลโดมันต่างกันขนาดไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ